สวัสดีค่ะอีสานอเมริกาค่ะมื้อนี้กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะเป็นยังไงคะสบายดีมั้ยทุกคนนะคะเนาะมื้อนี้อีสานอเมริกาได้อีหยังสู้พี่สู้น้องกินได้ตำบักหุ่งค่ะเป็นตาแซ่บบ่มีตำบักหุ่งแล้วก็อันนี้เป็นตับทอดแล้วก็อันนี้เป็นไส้กรอกอีสานค่ะผักก็มีบักพริกหวานคือเก่าล่ะค่ะแล้วก็ผักโขมอันนี้เป็นเรดแคลนะคะเป็นผักเรดแคลพี่น้องหลายคนถามว่าผักอีหยังคือสีงามแท้มาหามากินกันเลยมื้อนี้หิวข้าวแล้วค่ะพี่น้องกินข้าวเหนียวลืมให้เบิ่งข้าวเหนียวเนาะค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ํากันคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องมาคุยเอาโลดตําบักหุ่งเนี่ยครับครับพอเองมันเป็นปิ้งตับไก่ คือสีแสบเนาะพี่น้องตับงอกแซ่บกันเข้ากันหนึ่งน้อยๆเพราะกินไปทีเดียวน้อยขออภัยค่ะมีอากาศเย็นอีกแล้วกลับมาร้อนๆหนาวๆขั้นข้อแล้วประเทศเนี่ยกินน้ำกันค่ะสำหรับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วอากาศดีไป 2-3 มื้อเดี๋ยวอาทิตย์นี้สิฝนตกยากเหรอคะเอาเด้อหน้าหนาวมันสิมีฝนตกนะคะฝนมันก็สิกลายเป็นหิมะทํามันหนาวจัดก็เลยนี่ล่ะตกไปหอดไม่น่าบ่นะคะพี่น้องตับทอดแซ่บๆทอดไฟอ่อนๆนะพี่น้องอย่าทอดบนอย่าทอดไฟแห้งค่อยๆทอดมันหิ่มๆเลยครับ ใส่ซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลหน่อยนึงมักแซ่บได้ล่ะรอบมึงเนาะใส่เกาะอีสานซื้อเพิ่นมาราคาเนี่ยคือเรามาทอดเองมันเด้อค่ะมันเด้อกินตำหุ้นน้ำกันอ
ครับน้ำหุ้งก็ทอดครับRed kaleแซ่บหลายน้ำพริกหวานเลยพี่น้องหลายคนระวังกินอยู่เมืองไทยมันคือเบาหวานมันบ่แซ่บว่ะท่านอาจจะเป็นเพราะอากาศก็ได้นะคะคือนี่มันอากาศเย็นเนาะพออากาศเย็นปลูกผักมันอาจจะหวานอาจจะเป็นผักแบบมักอากาศหนาวที่หนูเดาเอานะแต่นี่หวานกรอบเลยน้องหลายคนก็ถามว่าคลอดลูกแล้วสิได้เฮ็ดคลิปบ่เฮ็ดเด้อค่ะพี่น้องนำลูกน้อยเฮ็ดคือเก่าบ่เฮ็ดบ่ได้ดอกที่ฮอดพี่น้องเนาะคลิปนี้มันดีเลยพี่น้องด้วยความที่อยู่แต่เฮียเนาะบ่ได้ออกไปไสเฮ็ดคลิปก็คือจังได๋บอกกับพี่กับน้องจังซี่นะครับแซ่บกินข้าว
ขากับมีหยังกับบ่แซ่บเพิ่นกินกับตำบักฮวงตับย่างพี่น้องเพิ่นถามหาพี่เล็กกับมี่พี่เล็กเราทำงานเลยค่ะพี่เล็กเราทำงานก็เลยบ่ค่อยได้พ้อกันแต่ตีทำงานอยู่น้ำกันก็เลยได้พ้อกันดูตอนนี้นี่บ่ได้ทำงานแล้วน้องพี่เล็กเราก็ง่ายง่ายแบบอยู่กับสามีเราเราแต่งงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วเงินโดนี่ได้พ้อกันแต่เมื่อใดพอเราก็สิชวนเราไปกินตำบักฮวงเดี๋ยวที่อัดคลิปมาให้พี่น้องผู้เพิ่นถามหาพี่เล็กให้ฟังให้เบิ่งเนาะค่ะต่างคนต่างอยากเนาะเราก็เฮ็ดงานคือทุกคนกับใหญ่เราเราก็มีภาระหน้าที่จัดหน้ากันไปเนาะค่ะเนาะถามว่าคุยกันก็คุยกันซุมือแล้วค่ะส่งขอความในร่างหากันแต่ว่าทางเมื่อจะมีเวลาพอกันข้าวเหนียวหนึ่งพ่อทำกินให้เดียวเต็มมั่นมาค่ะพี่น้องแซ่บเบิดถาดอ
ับเป็ดแห้งมีตำแบบบุษยน้ำปูตำแบบเครื่องน้ำปลาแบบแล้วเล่าบานเฮาแล้วค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำตาลน้องค่ะน้องอีกหนึ่งเมนูที่หนูนำเสนอมานี่ส้มตำตับทอดแล้วก็ใส่เกาะอีสานอย่างข้าวเหนียวแล้วค่ะน้องเรื่องไหนก็ยินดีให้ทุกคนแล้วก็พอกันคลิปหน้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ